สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ก็เป็นวันเสาร์ที่หนาวอีกวันหนึ่งอีกแล้วหนาวติดกันหลายวันเลยกันมาพบกับไลน์เรนเจอร์ครับเหมือนเดิมสเปเชียลสเตทครับนี่ก็เลเวลก็ใกล้จะอัพเหมือนกันเพื่อความรวดเร็วครับเริ่มเลย Endless Golden Desert ครับเมื่อวานก็เฉียวไปเยอะใช่ไหมวันนี้ชั้น5ก็เฉียวอีกแล้วแม่ก็โอเคดีกว่าไม่ได้เฉียวไม่ได้เฉียวก็ไม่มีรุ่นอะไรเลยพูดตามสูตรไปก่อนแล้วกันครับกดไป4กดถอยมาดูกดโล่แล้วก็ลุยครับกดโล่สองเพื่อนแล้วก็ลุยฝ่ายตรงข้ามแช่ไหมเล่นระดับสูงนี่น่าจะแช่นะครับดูก่อนไม่ต้องแช่อะไรมั้งทีมเราแน่นแล้วไงครับได้มาเยอะแล้วคือแต่ละตัวเลเวลก็เยอะมากแล้วไงแต่กด A มันก็อย่างเงี้ยกดผิดกดถูกคือถ้าออโต้ได้นี่โอ้นอนเกาพุงเลยสบายนะแต่มันก็จะช้านะถ้าเราไม่อะไรเลยครับจบแล้วรอบแรกนะลุ้นสมกันการแรกเดี๋ยวขอปกติกันนะก็พูดรอบแรกก่อนแล้วกันครับการสมของผมครับดูจากดาวครับอันนี้มันก็เปลืองสายตานะน้องนะถ้าจะไปทำตามกันนะก็เตือนนิดนึงว่าไม่ต้องเยอะก็ได้ก็ลองสังเกตสักแป๊บนึงก่อนถ้ามันแบบดาวมันเรียงกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาเราก็จะกดจังหวะนั้นก็น่าจะเล็งง่ายกว่าพูดไปก็งงครับเดี๋ยวเอาไว้ด่านเลเวลต่ำๆแล้วกันเลเวลสูงๆนี่เอาไว้หากินครับ1 2 3 4กดถอยกดโล่ส่งเพื่อนแล้วเราก็ลุยเอาชัวร์เลยครับจะได้ไม่ต้องอะไรมากมายต้องแค่ว่องไวเกมทันใดหลังจากได้เบลล่ามาก็มีกิจกรรมมาพอดีเลยนะครับก็คือให้อัพเป็นตัว4ดาวกันก็ยากไหมก็อยากจะบอกว่าก็ยากอยู่นะเพราะอย่างพี่นี่ก็โหนานเหมือนกันนะกว่าจะได้เล็งไว้ตั้งแต่มันเริ่มเปิดนั่นแหละก็รู้ว่ามันพอเก่งอยู่สังเกตนะครับถ้าดาวมันเรียงวิ่งติดๆกันอ่ะมันเราก็มีเซตได้เยอะถ้ามันเดียวๆหรือแยกมากันอย่างเงี้ยก็จะลุ้นลำบากหน่อยอันนี้ก็ถือว่าเรียงเหมือนกันนะมีจังหวะเรียงมัน6ดาวเห็นดาวมันจะต่างกันนะแต่ถ้าเป็น5ดาวกับ4ดาวอย่างเงี้ยจะมองอะไรไม่เห็นเลยเวลาไปสุ่มตามด่านก็สังเกตดาวข้างบนก็น่าจะง่ายขึ้นแล้วเวลากดนะครับกดตรงสต็อปค้างไว้ก่อนครับแล้วพอเลือกได้เมื่อไหร่ว่าจะเอาจังหวะไหนแป๊บนึงครับผมปล่อยสต็อปกันคือเล็งให้ประมาณตรงเนี้ยตัวที่เราอยากได้โผล่มาตรงนี้ปุ๊บก็แล้วก็กดปั๊บแหละแล้วก็ปล่อยปุ่มพอดีปล่อยนิ้วพอดีดูจะงงไหมเนี่ย
แต่บางทีเราก็ต้องเล็งล่วงหน้าครับต้องจับสัญญาในใจเอาว่าเดี๋ยวมันปุ๊บ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 มาอะไรเงี้ยต้องฝึกเอาอะอย่างผมเนี่ยก็เล็งก็สต็อปค้างแต่มันวิ่งเร็วมากเลยนะให้มันโผล่ประมาณมุมขอบขวาเริ่มเข้ามาเมื่อไหร่ก็ปล่อยออกไปก็ไม่ได้อะไรเลยมันไม่ได้ครับมันต้องแบบรีบเปิดอะเพราะมันยิ่งวิ่งนานมันสปีดมันยิ่งเร็วอะอย่างถ้าเปิดแรกๆมันยังคำนวณไม่เสร็จไงยังมีจังหวะกระตุกอะไรอยู่บ้างแรงนานครับเวียนหัวเลยน้ำแข็งแล้วกันเล็งผมเล็งประมาณว่ามันต้องเดาอ่ะมันยังไงปล่อยผมปุ๊บมันหยุดปั๊บใช่ไหมล่ะก็ต้องเล็งว่าเราจังหวะไหนที่เราปล่อยแล้วมันหยุดพอดีอ่ะจะได้ตัวอะไรก็ต้องเล็งให้ตัวนั้นมันอยู่ตรงสล็อตพอดีก็ลองเล็งล่วงหน้าไว้หน่อยแล้วกันว่าไอตัวนี้ผมมาแล้วปล่อยปุ่มปุ๊บมันน่าจะอยู่ตรงสล็อตพอดีอันนี้ก็ต้องฝึกกันเองครับมันเล็งได้ก็บอกอยู่แหละมันไม่ได้สุ่มทุกครั้งหรอกแต่มันก็มีบางครั้งเหมือนกันที่มันแบบเห็นอยู่ว่ามันควรจะหยุดแล้วอะก็มันฉลับไปอันอื่นอะอันนี้ก็มีโกงเราเหมือนกันก็ทำใจไปนิดหน่อยอีก8แล้วครับก็รีบดันกันขึ้นมา99แล้วครับอัพเลเวลใหม่นี้จะขึ้นเร็วขึ้นแล้วมันก็ได้เนี่ยลูบี้เร็วขึ้นด้วยด่านหลังๆก็เพิ่มประสบการณ์เยอะแล้วนี่ก็น่าจะชัวร์นะครับมันเรียงกันเป็นพืชเลยเดี๋ยวคราวหลังก็จะทำคลิปสอนแล้วกันเมื่อปล่อยช้าไปครับโอเคครับต่อกันเราพูดหลายเรื่องนะมั่วๆไงก็ไม่รู้เบลล่าแฟชั่นนิสต์เนี่ยที่มีกิจกรรมก็พยายามล่ากันนะครับถ้าไม่ไหวก็ล่าตัว2ดาวก็ได้เราก็มาล่าตามด่านก็ได้มันดรอปที่ชั้น1ไงตัว3ดาวด้วยนะหรือจะล่าตัว2ดาวก็ได้ถ้าล่า2ดาวก็25ตัวถ้าล่าตัว3ดาวก็5ตัวแต่ตัว2ดาวจะดอกง่ายหน่อยเดี๋ยวครับสุ่มกันแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยพูดต่อโถอะไรกันเนี่ยโอ้โหอันนี้เหมือนตาเมื่อกี้นะครับมัน6ดาวมันเรียงกันแล้วแต่เรากดไม่โดนครับฉลับไปโอ้เสียดายมันแบบ2ตาไงมันมาแนวเดียวกันน่าจะได้สักตัวคือแบบ6ดาวกบเขียวก็ยังต้องดีใจอ่ะนี่ไม่หลุดมาเลยโอเคครับด่านรอบต่อไป1 2 3 4ถอยมากดโล่ส่งเพื่อนลุยพูดถึงเบลล่านะครับ3ดาวมีดอกที่ด่านสเปเชียลสเตจนี่ครับชั้นแรกซึ่งน่าจะผ่านกับทุกคนครับเพราะมันง่ายและมันจะดอกตัวกบแดง2ดาวด้วยครับก็แนะนำให้สลับกันลงนะครับแล้วแต่เลย
ด่าน156ดรอปตัว2ดาวนะก็ไม่น่าจะยากมั้งแล้วตัวคนเนี่ยแบบถ้าเล่นมันเยอะพอๆกันเนี่ยเล่นมาเกิน3เดือนมันก็น่าจะได้แล้วล่ะ156ปล่อยออโต้ก็ได้แต่มันก็จะเปลืองขนนกหน่อยแหละนะเดี๋ยวนี้ก็มาสเปเชียลสเตทเก็บของ EVO ด้วยแล้วจำเป็นต้องกล้าเฉพาะล้วนๆไหมก็ไม่จำเป็นนะครับก็หากบแดง2ดาว3ดาว4ดาวใหม่รวมร่างได้ก็ดรอปในสเปเชียลสเตทอีกครับสุ่มครั้งที่4มั้งโอ้แฮมเบอร์เกอร์มันเข็งแล้วครับโอ้ยมาเปิดออโต้คุกกี้รันไปด้วยกดไปเก็บของไม่ทันรอบที่5แล้วนี่หมดไปแล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้มีเจมันไม่ค่อยอยากได้อะ8ดาวมันไกลเหลือเกินเอเวอร์เคนแมจิกไอครับชั้น6ครั้งที่1กดไป4ออกโล่ส่งเพื่อนวันนี้เรามาเร็วขนาดนี้เดี๋ยวกดแช่เขาไว้หน้าป้อมแล้วกันเนี่ยมันมีหนทางให้ล่าอยู่แหละถ้ามันดรอปนะก็อย่างที่เห็นแหละว่าตัวกบแดงมันดรอปยากเหมือนกันเฉียวไปเฉียวมานะแต่มันก็มีโอกาสได้ก็ถ้าอยากได้ก็ต้องล่าไปบ่อยแหละมันเป็นทางเดียวของรางวัลถ้าไม่ได้อีโบเป็นตัว4ดาวแล้วก็คือกบแดง5ดาวครับก็ใครมีหนอนก็อัพหนอนต่อได้เอริกะก็ได้อ่ะแล้วถ้าชอบครับอย่างน้อยก็จะได้มีตัว5ดาวเก่งขึ้นมาอีกระดับหนึ่งโอเคครับสมครั้งแรกไม่เป็นไรครับเก็บกล่องลุ้งในคุกกี้รันก็ได้ไว้ทั้งเรียบๆเดินตกอีกเวลาเลเวลอัพก็มีขนพิเศษที่ไว้ลง Endless Mode ก็จะรีเต็มด้วยนะครับผมก็หากินทางนี้เหมือนกันคือก็ได้สัก 50,000 แล้วนะด่านตรงนั้นอะ5รอบรอบละ 10,000 เก็บคะแนนได้สัก1ล้านครับอึ๊สโอ้โหพอดีเดี๋ยวพวกตัวอีโวได้คงอัพเล่นหมดแล้วครับผมฮะยังไงมันก็ได้ของมาเยอะอยู่แล้วล่ะแต่ตัวมันไม่ค่อยดรอปพอดีวิ่งเร็วอ่ะจะให้วิ่งช้ากว่านี้ก็มีวิธีนะครับก็แท็บเล็ตกากะรุ่นเมื่อ2ปีที่แล้วมันจะได้อยู่ก็จะช้าอยู่นะพวกแท็บเล็ตแรมต่ำๆ CPU ห่วยๆได้อยู่
งั้นเปิดเล่นบนคอมนี่ก็ได้อ่ะแต่แบบก็อย่าแบบโกงเข้ามากไปนะแบบสโลโมชันอะไรอย่างนี้ก็จะโดนแบนแล้วนะโดนหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมไม่กล้าเสี่ยงอะไม่คุ้มหรอกคือเอาพอสมควรอันนี้ก็ถือว่าช้านะนะเปิดแท็บเล็ตเครื่องดีๆนี่มันวิ่งวูบเลยแต่เราสังเกตไงเพราะบางทีเราโปรแกรมอะไรเรามันเปิดเยอะไปอะไรเงี้ยแล้วมันช้าลงแล้วเล่นเกมไปด้วยสล็อตมันก็ช้าลงไปอีกเราก็สังเกตได้ไว้ว่าถ้าช้ามันก็วิ่งช้าก็เลยใช้จุดนี้เหมือนกันมานั่งเล็งแต่มันก็ไม่ได้ช้างั้นตลอดนะเขาปรับได้ไงทางเกมเขาปรับได้จะช้าให้เร็วสักแค่ไหนจำพวกตอนมีกิจกรรมแจกตัวดีๆหรือเปล่าผมมาวันแรกสล็อตได้หมุนซะวูบวูบวูบเลยปรับช้าแล้วนะยังเร็วอ่ะแต่พอใกล้หมดกิจกรรมมั้งรู้สึกเขาเหมือนอยากแจกแล้วไงคนบ่นเยอะโอ้สล็อตนี่มาช้าเลยเปิดบนมือถือยังช้าเลยเนี่ยเขาปรับได้ไงเราก็แล้วแต่แล้วกันเอาพอสมควรอ่ะเอาพอเราเห็นบ้างอ่ะก็ถึงสโลไงถ้ามันจะไม่ให้ซะมันก็แฉลบหนีได้อยู่ดีโอเคครับลุ้นกันเฮ้ยอันนี้ก็เห็นมันเรียงกันนะทำไมเราพลาดนะเก็บกล่องแป๊บกูกี้แลนด์ยังไม่ค่อยได้เล่นเลยครับเก็บตังค์อย่างเดียวกูกี้มันตัวใหม่มาเยอะเหลือเกินไงเราตามไม่ทันตัวเก่ายังไม่เก่งเลยสงสัยวันนี้ก็ฟรีอีกวันแล้วครับจะไม่มีอะไรติดไม้ติดมือเลยล่ะโอ้ไม่ทันแต่ก็ไม่มีปัญหาแล้วครับนิดหน่อยตีคืนแป๊บเดียวอยากจะบอกว่าก็รอบนี้ก็คนที่ยังจะพยายามใช้ตัวฟรี4ดาวอยู่ก็เหนื่อยนะครับมันก็ได้อยู่นะแต่มันก็เหนื่อยอ่ะหรือจะใช้ตัวเล็กๆวิ่งก็ยังได้อยู่นะแต่ด่านออโต้มันได้ไงสบายแต่ด่านอย่างเงี้ยต้องคลิกเองอ่ะคลิกอ่ะกดไปดิคือถ้าจะเล่นแบบนั้นต้องไปบนแท็บเล็ตหรือมือถือแท็บเล็ตน่าจะง่ายกว่าเพราะมันจอใหญ่กว่าคือถ้าด่านไหนผมเล่นตรงนี้ไม่ผ่านนะเล่นบนบูสแตกไม่ผ่านก็จะไปเล่นบนแท็บเล็ตเหมือนกันโอเคครับลุ้นกันแม่หยุดปุ๊บแล้วรอบนี้ไม่มีฉลับเลยนะปล่อยแล้วหยุดเลยอะเขาอะเหมือนจงใจยังไงไม่รู้โอ้เฉียวอย่างนี้อีกแล้วไอ้พวกกุ้งทอดนี่5อันเอาไปแลกกบแดงได้ไหมเนี่ยเอ้ยยากเกินแล้วไม่มีตัวไปอีโวโหแรกๆผมก็ร้อนลนไงอยากอีโวไงตอนนั้นน่ะตัวเลเวลเต็มแล้วอยากอีโวโหแล้วตอนนี้เกินร้อนลนหารีบหาไอเทมใหญ่เลย
กลัวจะไม่ได้อีโวเหมือนคนอื่นเขามาตอนนี้ของอีโวเหลือจนล้นเลยแต่ไม่มีตัวไปอีโวแล้วเนี่ยมันจะเป็นความสมดุลที่แย่คือบางอย่างถ้ามันแบบเหลือเกินไปอ่ะมันก็กลายเป็นขยะใช่ไหมล่ะแล้วมันก็จะไร้ค่าแล้วมันเราก็รู้สึกแย่นะว่าทำไมต้องให้ขยะเรามาเยอะขนาดนี้แต่เขาก็คงจะปรับแก้แล้วครับปรับแก้เป็นว่าใช้ของ EVO ตัวใหม่ๆเยอะขึ้นในที่เดาๆไอ้พวกตัวเก่าๆอ่ะมันก็มียกระดับขึ้นมาแหละเพราะ EVO ได้เหมือนกันนะมีสกิลเหมือนกันนะอย่างนี้ไม่เห็นแล้วครับเร็วเหลือเกินโอเคครับจบไปแล้ววันนี้ไม่ได้อะไรเลยผ่านไปโอ้โหโอ้โหหมายมันทะเลียวครับเปิดได้ช้ำใจเล่นครับผม29ขายกุ้งเหมือนกันไว้ร้านเราขอไอแป๊บฟันฉมก3หน้า5ดาวเยอะเหมือนกันเลี้ยงตามอะไรไว้นะนี่ครับสำหรับคนจะหาเบลล่านะครับนี่ครับ3ดาวก็คือถ้าล่าตรงเนี้ยมันโอเคนะเนี่ยแล้วมันดับตัวนี้ด้วยก็ได้2ดาวเนี่ยก็ให้ตัว2ดาวกินและอีโวขึ้นมาเป็น3ดาวของอีโวพวกนี้มันก็ถ้าลงเล่นไงก็ได้อะแต่ปัญหาก็คือขนนกแหละอย่างที่บอกก็ตอนนี้ก็เกลี้ยงเหมือนกันคือตอนมีเยอะๆคนส่งให้เยอะก็เอาไปอะไรก็ไม่รู้เนี่ยหาตรงนี้แล้วกันอ่ะ2ตัวถ้ามันดรอปนะถ้าไม่ดรอปก็ตัวใครตัวมันตรงนี้จะบอกว่าดรอปยากเยอะเลยล่ะแล้วถ้ามีตัว3ดาวแล้วจะขึ้นมา4ดาวทำไงนี่ก็ดรอปครับกบแดง3ดาวเลื่อนมาอีกขั้นเดียวเองได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคือก็โอกาสลุ้นก็เยอะแหละตรงเนี้ยตัว1ดาวไม่ต้องไปหานะหาตัว1ดาวนี่125ตัวหาไปดิเท่าไหร่ก็ไม่จบแหละอย่างนั้นน่ะทั้ง2ฝั่งเลยแล้วพอได้ตัว4ดาวแล้วต้องทำใหม่อีกรอบไหมก็ไม่ต้องนะนี่เอากบแดงมาลากกบแดงตรงนี้เอามีลุ้นได้ตัวที่ดีกว่านี้ด้วยมันต้องดรอปสักวันแหละเนี่ยมัน20รอบแหละตรงเนี้ยกับแดง4ดาวผมเขาใช้ตรงนี้ EVO ให้มันเป็นซุปเปอร์มาสเตอร์เหมือนกันแถมมีลุ้นตัวที่เก่งกว่าด้วยนะ3ดาวตรงนี้ละแล้วแต่คุณเลยแล้วกัน3ดาวอย่างเดียวไม่พอครับบางทีมันก็ต้องใช้2ดาวเป็นตัวเริ่มด้วยก็เดี๋ยวจะไปดูด่านที่ดรอปตัว2ดาวอันนี้จะดรอป2ดาวค่อนข้างง่ายครับมันหลายขั้นตอนหน่อยแล้วกันนะเนี่ย156ครับเนี่ย2ดาวดรอปง่ายอยู่ใช้5ตัวเก็บเลเวลแล้วก็อีโวเป็น3ดาวก็ใช้3ดาวอีก5ตัวครับก็พยายามสะสมมาหลายๆทางอย่างผมก็ตัวหลักก็อีโวเป็นปกติไปแล้วก็ใช้อีโวตัว2ดาวขึ้นมาเป็น3ดาวมาอีโวกันอีก
พอกบแดง3ดาวมันไม่พอก็หลายขั้นเหมือนกันแต่ก็ได้แหละรางวัลกบแดง5ดาวครับคือถ้าใครไม่ไหวจริงก็เล่นเป็นปกติไปครับไม่ต้องไปฝืนก็ตรงๆแล้วมันก็ยากอะรางวัลก็แค่กบแดง5ดาวเองเอาเวลาหาไปล่ากบ5ดาวเอาแล้วก็ได้แล้วแต่คนจะมีฝีมือแล้วนะหาข่าวอยู่ครับไม่รู้อยู่ไหนเอาไม่มีตรงนี้เหรอ notice ไม่มีเว้ยโอเคครับไม่มีข่าวก็ไม่เป็นไรวันนี้ก็จบแล้วแล้วกันปิดท้ายด้วย Super Master ครับ Pink Codney Super Master สวัสดีครับ